สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้โดนแล้วภูมิใจไทยประชาธิปัตย์กล้าถอนตัวเพื่อชาติทิ้งประยุทธ์ประชาชนไม่ต้องเสียเลือดเนื้อหรือไม่ช็อตต่อจากนี้ต้องจับตาทุกจังหวะก้าวของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์กล้าพอจะเลือกเกมถอนตัวเพื่อชาติหรือไม่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกอาการร่อแร่เจียนอยู่เจียนไปหลังไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอก3ระลอก4ได้จนสถานการณ์บานปลายมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุหลักหมื่นต่อวันทำให้เสียงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือยุบสภาดังมากขึ้นทุกทิศทางเมื่อคนไม่เอาประยุทธ์ก่อตัวรวมตัวแยกกันเดินแยกกันตีหลายทางทางหนึ่งแนวร่วมโซเชียลมีเดียที่ประชาชนหลายภาคส่วนออกมาแสดงจุดยืนพ่วงด้วยกระแสของดาราศิลปินออกมาคอเอาท์ร่วมแสดงจุดยืนขับไล่นายกประยุทธ์ขับไล่รัฐบาลทางหนึ่งแนวร่วมบนท้องถนนที่มีหลากหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวจัดชุมนุมกันมากขึ้นกลุ่มราษฎรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยังเป็นม็อบหลักที่สามารถเรียกรวมตัวแนวร่วมให้ออกมาเคลื่อนไหวผนวกกับกลุ่มไทยไม่ทนที่แปลงกายเป็นคาร์ม็อบรวมไปถึงกลุ่มประชาชนคนไทยของทนายนกเขาทุกกลุ่มเป็นแนวร่วมบนท้องถนนแม้ต่างกลุ่มต่างมีข้อเรียกร้องแตกต่างกันออกไปแต่ข้อเรียกร้องหนึ่งเดียวที่เหมือนกันคือขับไล่ประยุทธ์ให้พ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกทางหนึ่งคือผู้นำทางความคิดโดยเฉพาะโทนี่วูซัมในคราบทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านคลับเฮาส์ถี่ขึ้นเพราะอ่านเกมรู้ว่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เริ่มสั่นคลอนไม่ต่างจากคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยที่ไม่ยอมตกขบวนปล่อยทิ้งโอกาสทองออกมารวบรวมรายชื่อสร้างแคมเปญรัฐบาลฆาตกรยื่นฟ้องประยุทธ์กรณีอนุมัติซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีกกว่า 6,000 ล้านบาททว่าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและน่าจะมีพลังมากที่สุดหนีไม่พ้นเกมของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เตรียมยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติในเดือนสิงหาคมเพื่อชำระแผลเดิมและเปิดแผลใหม่ของพลเอกประยุทธ์เพื่อกระตุ้นกระแสขับไล่รุนแรงยิ่งขึ้นบรรดาแกนนำพรรคฝ่ายค้านอ่านกระแสสังคมที่โกรธแค้นต่อการบริหารงานของนายกที่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จแต่กลับไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ทำให้ประชาชนส่วนมากติดเชื้อและประชาชนเสียชีวิตรายวันอย่างต่อเนื่องโฟกัสหลักปักไปที่การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แทงม้าตัวเดียวเทหมดหน้าตักไปที่วัคซีนแอสตราเซเนกาเปิดไทม์ไลน์จะส่ง61ล้านโดสภายในสิ้นปี2564ทว่ามีโอกาสสูงที่แอสตราเซเนกาจะจัดส่งให้ได้ไม่ครบตามกำหนดกันเอาไว้ส่วนวัคซีนอย่างซิโนแวคที่สั่งซื้อมาระหว่างรอแอสตราเซเนกาประชาชนเริ่มไม่เชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าได้แต่ยังดันทุรังสั่งซื้อเพิ่มกระแสไม่พอใจรัฐบาลจึงทวียิ่งขึ้นหลังจากนี้ต้องรอติดตามว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยัตติซักฟอกรัฐมนตรีคนใดบ้างแต่คนที่ไม่รอดแน่ๆคือพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำรัฐบาลส่วนชื่อของหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังไม่แน่ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะกำหนดเกมอย่างไรเพราะเกมการเมืองหมากสำคัญที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยัตติซักฟอกก็เพื่อแยกพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ออกจากการร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐหากยื่นซักฟอกอนุทินด้วยอาจจะยากที่จะแยกพรรคร่วมรัฐบาลออกจากกัน
ดังนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าจึงต้องจับตาการกำหนดเกมของพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะออกมาในรูปแบบใดเพราะต้องรอเช็คสัญญาณพิเศษที่มีหลายสายและไม่รู้ว่าสัญญาณแท้สัญญาณเทียมสัญญาณหลอกอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกับภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ที่ต้องเช็คกระแสเช็คสัญญาณให้ดีโดยเฉพาะกระแสต่อต้านประยุทธ์ที่หนาหูมากขึ้นหากเลือกที่จะทนร่วมหัวจมท้ายกับรัฐนาวาพลเอกประยุทธ์ยอมเสี่ยงสูงที่คะแนนนิยมของพรรคอาจตกต่ำลงได้แต่หากเลือกที่จะไม่ทนทิ้งพลเอกประยุทธ์ไว้กลางทางแม้คะแนนนิยมจะเสียไปบ้างแล้วแต่ยังมีซีนทางการเมืองให้เล่นมากถือโอกาสโชว์สปิริตเรียกศรัทธาให้กลับคืนมาได้โดยโอกาสที่ดีที่สุดที่จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลคือการโหวตไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปซึ่งจะทำให้อนาคตทางการเมืองของทั้งพลเอกประยุทธ์และหมายรวมถึงอำนาจพี่น้องสามป.ต้องจบลงทันทีในมุมนักรัฐศาสตร์อย่างอาจารย์ชัยยันชัยพรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคน่าจะมีการเตรียมการเพื่อตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลจริงแต่คงยังไม่ใช่ช่วงนี้เพราะสถานการณ์ภาพรวมยังขึ้นลงการถอนตัวจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่สถานการณ์ปะทุร้ายแรงที่สุดเท่านั้นโดยสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ได้ก็เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มกระทำในเรื่องที่ไม่สมควรทั้งความเถื่อนถอยหยาบคายการกระทำต่อสถานที่หรือบุคคลที่คนส่วนใหญ่เคารพสักการะเช่นพระบรมรูปที่กระทรวงสาธารณสุขการกระทำแบบนี้ทำให้คนจำนวนมากไม่หันมาสนับสนุนม็อบแต่ยังยอมทนกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปหากม็อบเลิกพฤติกรรมมิบังควรจะทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คะแนนนิยมตกไปมากกว่านี้อาจารย์ชัยยันประเมินหากมองเกมวันนี้ทุกองคาพยพที่ต้องการขับไล่พลเอกประยุทธ์ต้องการเร่งเร้าสถานการณ์ให้รุนแรงทั้งการเมืองในสภาการเมืองบนท้องถนนการเมืองในโซเชียลมีเดียเพื่อกดดันให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวซึ่งเป็นทางออกที่สั้นและง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเลือดเนื้อฉะนั้นช็อตต่อจากนี้ต้องจับตาทุกจังหวะก้าวของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์กล้าพอที่จะเลือกเกมถอนตัวเพื่อชาติหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจข่าวต่อมาลึกสุดใจจากตึกไทยคู่ฟ้าประยุทธ์ไม่ออกพลิกเกมแก้เผ็ดพรรคร่วมการแพร่ระบาดของโรคโควิด4ระลอกล็อกดาวน์2ครั้งทุบความเชื่อมั่นการบริหารประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแตกละเอียดกองเชียร์ประยุทธ์แม้ไม่แตกหักแปรพรรคกลับหันหลังไปสนที่กำลังกับกองแช่งพรรคฝ่ายค้านแต่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกส่วนพรรคร่วมรัฐบาลไม่ถึงขั้นแยกบ้านแต่รักษาระยะห่างไม่คลุกวงในกอดรัดสู้ศึกโควิดกับพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามเสียงเปลี่ยนม้ากลางศึกเสียดดังไล่หลังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประชิดทำเนียบรัฐบาลฝ่ายวอลลุ่มตึกไทยคู่ฟ้าวิเคราะห์กระแสโจมตีต่อต้านพลเอกประยุทธ์คุกกรุ่นรอบรั้วทำเนียบรัฐบาลว่าการเมืองฝ่ายตรงข้ามใช้ช่องว่างการแก้ปัญหากับปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่มี potential และใช้จังหวะที่รัฐบาลเสียโมเมนตัมสบโอกาสกระแสความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ต่ำสุดเกิดเป็นพลังกดดันให้ยุบสภาลาออกขณะที่การเมืองภายในพรรคแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทิ้งระยะห่างพลเอกประยุทธ์กำลังบริหารเหมือนนักมวยปล้ำบนเวทีท่ามกลางวงล้อมปัญหาโดนรุมไม่มีใครแตะมือไม่มีใครแท็กทีมต้องสู้คนเดียวถอดใจก็ไม่ได้แต่สู้คนเดียวไม่ไหวแน่นอนสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขณะนี้จึงเปรียบเสมือนนักมวยปล้ำหลังพิงเชือกเมาหมัดต้องปัดป้องรับมือปัญหาโควิดจากทั่วทุกสารทิศรัฐบาลจึงต้องบริหารอย่างรอบคอบ
พราะถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดลงคนตายเพิ่มขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นความนิยมก็จะลดลงแน่นอนถึงแม้ว่ากองหนุนจะไม่เปลี่ยนฝั่งเป็นกองต้านแต่เลือกที่จะวางเฉยเสียงเบาลงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จากเดิมที่ต้องอธิบายกับฝั่งตรงข้ามแต่ตอนนี้กลับต้องมาอธิบายให้ฝั่งเดียวกันเข้าใจทีมวอร์รูมทำเนียบจึงเหนื่อยเป็น2เท่าขณะนี้รัฐบาลจึงต้องยันให้อยู่ต้องจัดระบบสาธารณสุขให้ดึงตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ลดลงให้ได้เช่นกักตัวที่บ้านเพิ่มจุดตรวจปลดล็อก Rapid Antigen Test ฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นทั้งผู้ถือไพ่ตายไพ่ไฟอยู่ในมือโดยการชิงปรับคณะรัฐมนตรีครม.ประยุทธ์ 2/5เพื่อบูสเตอร์ครม.ใหม่ยุบสภาโดยระหว่างนี้ได้เก็บคะแนนพรรคแกนนำร่วมรัฐบาลเพื่อประเมินผลงานความประพฤติส่วนการลาออกปิดประตูตายเพราะไม่ใช่บุคลิกของพลเอกประยุทธ์ขณะเดียวกันเสียงเสี้ยมแซ่สองพรรคร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยถอนตัวดังกระหึ่มกึกก้องพรรคประชาธิปัตย์คิดหลายตลบระหว่างเรื่องบ้านกับเรื่องการเมืองเพราะกระแสความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ดำดิ่งลงเหวปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562พรรคพลังประชารัฐชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีชนะเลือกตั้งได้เพราะฐานเสียงเดียวกันปันใจไปให้พลเอกประยุทธ์กระแสขาลงของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นโอกาสฉวยจังหวะเก็บเกี่ยวคะแนนไม่นิยมจากการบริหารโควิด-19 วัคซีนไม่มาตามนัดผสมโรงกับเศรษฐกิจปากท้องจากการรับผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์กรรมการบริหารประชาธิปัตย์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลว่าแม้ขณะนี้กระแสความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จะลดลงจากการบริหารสถานการณ์โควิด-19 และเป็นโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะชิงถอนตัวเพื่อกู้วิกฤตของพรรคที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ให้กลับมาอีกครั้งหลังจากเลือดไหลไม่หยุดแต่ความรับผิดชอบตอนนี้บ้านเมืองวิกฤตหนักถอนตัวด้วยเหตุผลคะแนนนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์ตกต่ำต้องคิดให้รอบคอบดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือการรอเลือกตั้งใหม่ขณะที่พรรคภูมิใจไทยที่มีอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าพรรคที่มีลูกพรรคลุกขึ้นมากระหน่ำโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะการจัดงบประมาณแก้ปัญหาโควิด-19 และการรวบอำนาจของพลเอกประยุทธ์ไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียวแต่ที่สุดแล้วภูมิใจไทยก็โหวตสุดแขนให้ร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลผ่านไม่เว้นแม้แต่งูเห่าที่เลี้ยงไว้ต่างพรรคต่างขั้วสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ยังบลัดแห่งพรรคภูมิใจไทยยืนยันต่อหน้าสื่อว่าไม่สละเรือร่วมรัฐบาลจากการที่ได้คุยกับทางพรรคเราคิดว่ายังมีวิธีที่จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้และยังหวังว่าสถานการณ์จะดีกว่านี้การไม่ชิงถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะครบวาระอีกประมาณ1ปีครึ่งทำให้พรรคภูมิใจไทยยังต่อเวลาทำงานในกระทรวงขุมทรัพย์กระทรวงเกรด A ออกไปอีกโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมที่มีโครงการเมกะโปรเจกต์ค้างเติ่งอยู่ในห้องประชุมครม.เช่นการต่อสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก30ปีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและโครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือสายอีสานพรรคภูมิใจไทยจึงเลือกไม่สละเรือแป๊ะเพื่อสะสมกำลังระดมช้างม้าขุนพลนายทุนสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งหน้าพลเอกประยุทธ์นาทีนี้ไม่ยุบสภาไม่ลาออกรอจังหวะปรับครม.ประยุทธ์ 2/5 บูสเตอร์รัฐบาลหลังโควิดจนกว่าจะครบวาระขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจแม่นเหมือนจับวางวิโรจน์ก้าวไกลโควิด-19 ระลอก 3รวดเร็วฉับไวทำให้นิวยอดแตะหลักหมื่นเสียชีวิตหลักร้อย
สังคมโซเชียลหลายช่องทางนำการแถลงข่าวรูปแบบออนไลน์ของวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.ฝีปากกล้าบัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลที่ออกโรงแชร์สัญญาระหว่างแอสตราเซเนกากับรัฐบาลไทยที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคแชร์คอมเมนต์กันกระจายขอบคุณในความพยายามแบบไม่ลดละส.ส.หนุ่มจนได้เอกสารเปิดเผยให้กับสาธารณะได้รับทราบซูเปอร์ดีลวัคซีนย้อนรอยไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2564ศึกว่าด้วยยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลปรากฏว่าในช่วงบ่ายแก่ๆนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรจองกฐินซักฟอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยอภิปรายเปิดประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินรู้อยู่ตลอดเพราะรัฐบาลนี้เป็นคนคาดการณ์ว่าหากฉีดวัคซีนล่าช้า1เดือนความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเท่ากับ 520,000 ล้านบาทดังนั้นทุกวันที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศประเทศชาติจะเสียหายมูลค่า 8,300 ล้านบาทคิดเป็นชั่วโมงละ347ล้านบาทจนถึงวันนี้ช้าไปมากแล้วจึงเป็นความผิดที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะผอ.สบค.และนายอนุทินจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้การท่องเที่ยวสูญเสียรายได้ไปถึง 1.5 แสนล้านบาทการระบาดระลอกใหม่ประเมินว่าจะส่งผลกระทบถึงภาคการค้าและการท่องเที่ยว 1.1 แสน 10,000 ล้านถึง 1.5 แสน 50,000 ล้านบาทโรงแรม 3,700 แห่งเตรียมปิดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าจะมีแรงงาน 4,7 แสนคนตกงานหนี้ครัวเรือน 2,564 ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 480,000 บาทพุ่งขึ้น 140,000 บาทธนาคารโลกวิเคราะห์ว่าไทยมีคนจนเพิ่มขึ้น 1,5 แสนคนพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินจะอ้างว่าไม่รู้ความสำคัญของวัคซีนกับเศรษฐกิจปากท้องไม่ได้เพราะเมื่อวันที่25สิงหาคม2563นายอนุทินทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์เพื่อขอครม.ของบกลางอุดหนุนให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1,000 ล้านบาทโดยเขียนว่าการมีวัคซีนเร็วขึ้น1เดือนจะช่วยให้ประเทศสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 250,000 ล้านบาทและสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจกับประชาชนด้วยจึงเป็นหลักฐานว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินรู้ดีว่าควรฉีดวัคซีนให้เร็ววัคซีนไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันโรคแต่ความสำคัญคือการกอบกู้เศรษฐกิจและเยียวยาปัญหาปากท้องของประชาชนไม่แปลกใจที่ประเทศอื่นๆเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของเขาแล้วประเทศไทยจะลงเข็มแรกเมื่อไหร่นายวิโรจน์ระบุว่าจากการนำเสนอกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2563กำหนดแผนการจัดหาวัคซีน65ล้านโดสภายใน3ปีโดยปี2564ฉีด11ล้านคนปี2565ฉีด10ล้านคนปี2566ฉีดเพิ่ม10ล้านคนชี้ชัดได้ว่าเป็นการวางแผนฉีดวัคซีนได้ช้ามากๆกว่าจะครอบคลุมประชากรครึ่งหนึ่งกินเวลาไป3ปีจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่คืนปากท้องให้ประชาชนให้ใกล้เคียงปกติได้อย่างไรแต่แผนเดิมนี้ไม่ได้จะกระจุกความเสี่ยงวัคซีนไว้ที่ AstraZeneca ถึง61ล้านโดสแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบันจากเดิมที่จะซื้อแค่26ล้านโดสส่วน13ล้านโดสมาจากทวิภาคีอื่นและ26ล้านโดสมาจาก COVAX ถ้าไม่นับเรื่องล่าช้าต้องยอมรับแผนการจัดหาวัคซีนเดิมเน้นกระจายความเสี่ยงไปหลายยี่ห้อไม่ได้พาคนทั้ง67ล้านคนไปกระจุกความเสี่ยงที่แอสตราเซเนกาเพียงเจ้าเดียวนายวิโรจน์กล่าวว่า
พลเอกประยุทธ์เพิ่งมาตื่นตัวเรื่องวัคซีนเมื่อไม่นานมานี้เพราะมีมติครม.วันที่17พฤศจิกายน2563มีการอนุมัติจัดซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกาแต่ซื้อแค่รายเดียวด้วยวงเงิน 6,049 ล้านบาทโดยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจองล่วงหน้าโดยมีเงื่อนไขว่าอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับขึ้นอยู่กับผลวิจัยจากนั้นกรมควบคุมโรคทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนด้วยวงเงิน 3,670 ล้านบาทถ้าวัคซีนนั้นสำเร็จซึ่งเป็นวัคซีน26ล้านโดสเพียงพอต่อการฉีดให้กับประชาชน13ล้านคนครอบคลุมประชากร 20% ของประเทศเท่านั้นพอการระบาดระลอกใหม่17ธันวาคม2563ที่สมุทรสาครอีก7วันต่อมาที่ประชุมสบค.เมื่อวันที่24ธันวาคม2563มีมติให้จัดซื้อวัคซีนจากแหล่งอื่นร้อยละ30เพื่อครอบคลุมประชากรร้อยละ50ของประเทศที่น่าสนใจคำสั่งนี้คือระบุไว้ชัดวัคซีนร้อยละ10ให้มาจากการตกลงแบบทวิภาคีกับรายอื่นไม่มีมติให้กระจุกความเสี่ยงกับแอสตราเซเนกาและอีกร้อยละ20ไปเจรจากับโคแวคซึ่งเป็นเครือข่ายการต่อรองวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของโลกและมีองค์การอนามัยโลกเป็นตัวกลางเพื่อให้ทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมรวดเร็วและราคายุติธรรมโดยการประชุมสบค.วันที่24ธันวาคมไม่ได้มีข้อแนะนำว่าให้กระจุกความเสี่ยงด้วยการซื้อวัคซีนเพิ่มจากแอสตราเซเนกาแต่อย่างใดแล้วแผนกระจุกวัคซีนก็เกิดขึ้นจากรายงานการประชุมสบค.เมื่อวันที่4มกราคม2564มีมติให้กระจุกความเสี่ยงซื้อวัคซีนเพิ่มจากแอสตราเซเนกาอีก35ล้านโดสรวมของเดิม26ล้านโดสกลายเป็น61ล้านโดสเป็นการจงใจพาคนทั่วประเทศไปเดิมพันกับการสั่งซื้อวัคซีนแทบจะเพียงรายเดียวและมติครม.วันที่5มกราคม2564ไม่ได้ระบุถึงงบประมาณในการจ่ายเงินซื้อล่วงหน้าแบบเดียวกับมติครม.เมื่อวันที่17พฤศจิกายนจึงมีคำถามว่าถ้าไม่จ่ายเงินล่วงหน้าอีก35ล้านโดสจะได้รับวัคซีนแน่หรือไม่และได้เมื่อไรการฝากความหวังไว้กับวัคซีนยี่ห้อเดียวเป็นการกระทำที่เสี่ยงมากๆแถมเอาชีวิตของคนทั่วประเทศไปเสี่ยงด้วยเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงไม่รู้แต่ที่แน่ๆหลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวิโรจน์ก้าวไกลแม่นเหมือนจับวางเพราะโควิด-19 ระบาดระลอกที่3รวดเร็วฉับไวยอดผู้ติดเชื้อทำนิวไฮใกล้แตะหลักหมื่นเสียชีวิตหลักร้อยแทบทุกวันจนประเทศไทยกระโดดค้ำทอติด1ใน10ของโลกยอดทะลุเกือบ 400,000 เข้าไปแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อก่อนต้นทุนสูงตอนนี้ตลบัดแค่ถอนหายใจก็ผิดแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ข่าวต่อมาจงสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไว้โฆษกเพื่อไทยจี้สบค.เปิดรายชื่อกรรมการใครสั่งไม่ร่วมโคแวคทบทวนความเป็นมนุษย์โฆษกเพื่อไทยถามมีรัฐบาลไว้ทำไมหากประชาชนพึ่งพิงไม่ได้เหตุทิ้งคนไทยช่วยเหลือกันเองซ้ำยังถูกรัฐขวางทางจี้สบค.เปิดชื่อกรรมการสั่งไม่ร่วมโคแวคทำไทยตกขบวนวัคซีนแนะรัฐทบทวนความเป็นมนุษย์หลังคนตายดั่งใบไม้ร่วงนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยรับมอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง Rapid Antigen Test จำนวน300ชุดและชุด PPE จำนวน50ชุดและพลาสติกห่อบรรจุศพอีก30ชุดจากโปรเจกต์ Love ชนะโดยแฟนคลับศิลปินวง New East เพื่อให้นำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยได้ประสานความร่วมมือจากนายกวีวงศ์อยู่วิจิตรผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางนาพระโขนงและนายกฤต
คงวุฒิปัญญาว่าที่ผู้สมัครสก.เขตภาษีเจริญพรรคเพื่อไทยโดยจะตั้งจุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วย Rapid Antigen Test ที่เขตภาษีเจริญในวันที่26กรกฎาคมนี้โดยจะแจกบัตรคิวให้ประชาชนล่วงหน้าตามจำนวนที่กำหนดไว้จากนั้นให้ประชาชนมาตรวจหาเชื้อตามจำนวนเพื่อลดความแออัดซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้นอกจากนี้จะนำชุด PPE และพลาสติกห่อศพแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆที่รับชาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ย่านบางนาต่อไปโดยก่อนหน้านี้กลุ่มแฟนคลับศิลปินกลุ่ม New East ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับอาสาสมัครดับเพลิงในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วมาแล้วนางสาวอรุณีกล่าวว่าเมื่อมีการปลดล็อกให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test แล้วรัฐบาลได้เตรียมวางแผนการรองรับหากยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ในขณะนี้แม้ภาคเอกชนหลายแห่งจะพยายามเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลด้วยการตั้งจุดตรวจหรือสร้างโรงพยาบาลสนามแต่กฎระเบียบมากมายของระบบราชการกลับเป็นอุปสรรคจนทำให้เอกชนที่มีเจตนาดีเหนื่อยล้าท้อถอยสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ารัฐรังแกประชาชนหรือไม่ทั้งที่ในความเป็นจริงรัฐจะต้องประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความพร้อมสร้างศูนย์พักคอยคัดแยกผู้ป่วยทลายระเบียบราชการในยามวิกฤตพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือประชาชนจึงอยากขอร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหากจะยอมเสียหน้าเปิดใจกว้างเปิดทางให้คนที่บริหารเป็นเข้ามาทำงานแทนคือคำตอบเชื่อว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างทุกวันนี้จะดีขึ้นมากกว่านี้การบริหารจัดการของรัฐที่ผิดพลาดตั้งแต่ปีที่แล้วพลเอกประยุทธ์มีโอกาสให้ทำให้ถูกหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจนมาถึงวันนี้ที่ราคาของความผิดพลาดแพงเกินกว่าที่รัฐบาลจะรับผิดชอบไว้ออกไปเถอะค่ะประชาชนช่วยเหลือกันเองพวกเราอยู่กันได้โดยไม่ต้องมีรัฐบาลแบบนี้ยิ่งอยู่ประเทศชาติจะพังทลายลงด้วยน้ำมือของพวกท่านนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจนตกอยู่ในภาวะวิกฤตทุกชั่วโมงมีผู้เสียชีวิต6รายหรือทุก10นาทีจะมีผู้เสียชีวิต1คนพวกเขาเหล่านี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเสียชีวิตแต่เพราะรัฐบาลทำผิดต่อประชาชนเพราะวางแผนผิดพลาดซึ่งถือว่าได้ทำประมาทต่อชีวิตประชาชนอย่างร้ายแรงนับเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงขอเรียกร้องให้สบค.ออกมาเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่มีอำนาจตัดสินใจให้ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโควิดอย่าทำลายหลักฐานต่างๆก่อนที่ผู้มีอำนาจจะลงจากอำนาจนอกจากรัฐบาลต้องออกมายอมรับความผิดที่ได้ก่อไว้ต่อประชาชนหยุดถามหาความรับผิดชอบจากคนตัวเล็กตัวน้อยหยุดปัดความรับผิดชอบหยุดปกป้องตัวเองและพวกพ้องรัฐบาลและองคาพยพทั้งหมดจงสำนึกผิดในสิ่งที่ทำไว้เร่งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยด่วนและต้องทำทุกวิถีทางที่ต้องลดความสูญเสียให้ได้โดย 1. เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านโดยอาจพิจารณาพื้นที่ค่ายทหาร 2. ลดขั้นตอนการเบิกยาฟาวิพิราเวียและจัดส่งยาฟ้าทลายโจรให้ประชาชนที่กักตัวตามบ้านเพื่อให้การกักตัวที่บ้าน Home Isolation ทำได้ง่ายขึ้น 3.เร่งนำวัคซีน mRNA หรือวัคซีนที่ถูกพัฒนาให้ทันกับการกลายพันธุ์เข้ามาเร่งด่วนหยุดขายฝันแล้วทำให้จริงจังขึ้นทันทีคนเราไม่ฉลาดครั้งแรกเรียกว่าผิดพลาดได้แต่ไม่ฉลาด 2-3 ครั้งขึ้นไปเรียกว่าล้มเหลวทุกคนในรัฐบาลควรต้องทบทวนความเป็นมนุษย์อีกครั้งว่าเหตุใดจึงทนดูความสูญเสียของประชาชนที่ร่วงดังใบไม้หล่นได้หากคนที่สูญเสียเป็นญาติของพวกท่านจะรู้สึกอย่างไรนางสาวอรุณีกล่าว
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดไม่สนใจฟังเอาแต่สั่งการหมอแม่สอดสุดทนลาออกทีมควบคุมโรคหมอระบาดอุปโลกปลอมๆหมอแม่สอดแจงเหตุลาออกทีมควบคุมโรคทำงาน24ชั่วโมงมากว่า600วันไม่มีใครสนใจฟังเอาแต่สั่งการไม่ดูหน้างานขอลาออกจากหมอระบาดแบบอุปโลกหลังจากแพทย์หญิงณัฐการชื่นชมหรือหมอเบียร์อายุรกรรมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากเจ้าของเพจเรื่องเล่าหมอชายแดนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตัดสินใจลาออกจากทีมควบคุมโรคและขอมาเป็นฝ่ายดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวหลังสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดยังหนักหน่วงมีผู้ติดเชื้อสูงและยังไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงล่าสุดแพทย์หญิงณัฐการได้โพสต์ชี้แจงถึงสาเหตุลาออกจากทีมควบคุมโรคโดยระบุว่าเบียร์ขอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเบียร์เป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อหน้าที่หลักของเบียร์คือรักษาคนไข้โรคติดเชื้อทั้งหมดและคนไข้อายุรกรรมทั่วไปแต่เบียร์อยู่ชายแดนมา16ปีเป็นหมอโรคติดเชื้อมา8ปีเบียร์ทำงานควบคุมโรคกับงานระบาดวิทยาด้วยทั้งที่ไม่ได้เป็นหมอระบาดทำงานหนักมากเพราะโรคระบาดโรคติดต่อมันเยอะค่ะยิ่งโควิดเข้ามาเหมือนเจอศึกทุกด้านนี่ทำงาน24ชั่วโมงออนคอมากว่า600วันแล้ววันนี้ไม่มีใครสนใจฟังความคิดเห็นของเราไม่ดูหน้างานเอาแต่สั่งการจึงขอลาออกจากการเป็นหมอระบาดแบบอุปโลกปลอมๆออกมารักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวในแนวทางที่เราถนัดค่ะซึ่งคนไข้ทั้งหมดเบียร์ดูแลร่วมกับน้องๆหลายคนอยู่แล้วไม่ได้ขี้เกียจ ดูคนไข้นะคะส่วนเรื่องควบคุมโรคชายแดนและยุทธศาสตร์ต่างๆจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวต่อไปแค่นั้นเองค่ะเพราะคิดว่าคงมีคนที่มีความสามารถมากกว่ามาดูแลแทนด้วยความเคารพในความคิดเห็นของทุกท่านหมอเบียร์19กรกฎาคม64อยากจะบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาได้พยายามมากแล้วที่จะช่วยกันควบคุมโรคใครที่ยังพยายามไม่พออยากจะให้ดูน้องที่ใช้เสื้อมาทำเป็นแมสสีเหลืองสดใสดูนะคะไม่มีความขาดแคลนไหนอยู่เหนือความพยายามค่ะสู้ค่ะพวกเราคนไทยใครไม่ช่วยใครมันมาทำให้สถานการณ์แย่ลงใครมันมาหาประโยชน์จากชีวิตคนก็คงต้องแช่งมันคนไทยต้องช่วยกันเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะไม่มีความขาดแคลนไหนอยู่เหนือความพยายามของพวกเราค่ะล่าสุดเรื่องนี้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดเผยว่ากรณีหมอเบียร์โพสต์ขอลาออกจากทีมสอบสวนโรคและเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจนั้นขอชี้แจงว่าตนได้ยินชื่อเสียงของหมอเบียร์มาตั้งแต่ก่อนมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ผ่านมาคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตากก็ได้รับคำแนะนำจากประสบการณ์ตรงของหมอเบียร์นำมาใช้ในการรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดตากโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน5อำเภอของจังหวัดตากที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้หน้าที่หลักของหมอเบียร์จะดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลแม่สอดและยังออกมาร่วมกับทีมสอบสวนโรคเป็นหัวหน้าทีม1ใน6ทีมสอบสวนโรคที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในคลัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นและยังทำหน้าที่ควบคุมบัญชาการทีมสอบสวนโรคทั้ง6ร่วมกับนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนาผอ.โรงพยาบาลแม่สอดแต่ด้วยสถานการณ์การตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหมอเบียร์จึงถอยจากการเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรค1ใน6ชุดแต่จะมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดอีกท่านที่ทำงานร่วมกันทำหน้าที่หัวหน้าทีมแทนโดยหมอเบียร์จะทำหน้าที่แพทย์ประจำหอผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลแม่สอดและเป็นสตาฟให้แก่ทีมคณะแพทย์เจ้าหน้าที่ทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั้ง5อำเภอชายแดนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมาสุดทนเอมพินทองทาปล่อยตรีชดาอังคณาซัดรัฐบาลประยุทธ์อมหิตร้องขอวัคซีนกลับยัดเยียดความรุนแรงจากกรณีการนัดชุมนุมของเหล่าแนวร่วมราษฎรกว่า15กลุ่มนำโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกยืนยัน3ข้อเรียกร้องได้แก่ 1. พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข 2. ปรับลดงบสถาบันและกองทัพสู้โควิด
3. เปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นชนิด mRNA โดยระหว่างที่ม็อบได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำจากรถน้ำจีโน่ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมและมีประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนถูกกระสุนยางโดยมีรายงานว่ามีการฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาด้วยทำให้หลายคนได้ออกมาวิจารณ์การกระทำของรัฐบาลกันอย่างดุเดือดโดยเอมพินทองทาสุดทนซัดผู้นำต้องเริ่มจากรักประชาชนด้วยใจจริงเป็นคนใช้ชีวิตเงียบๆกับการทำธุรกิจและชีวิตครอบครัวสำหรับเอมพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปล่อยให้พี่ชายและน้องสาวแสดงความคิดเห็นกันไปบ้างประปรายแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเอมพินทองทาคงจะหมดความอดทนแล้วเพราะได้มีการโพสต์ภาพข้อความใน IG ส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าผู้นำต้องเริ่มจากรักประชาชนด้วยใจจริงเปิดใจรับฟังประชาชนทำไม่ได้หยุดโทษประชาชนทำไม่ได้ไม่ทำร้ายประชาชนก็ยังทำไม่ได้สลดใจจริงๆขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะด้านปอยตรีชดานักแสดงสาวเจ้าของตำแหน่ง Miss International Queen 2547และ Miss Tiffany Universe 2547ได้โพสต์ข้อความผ่าน IG โดยระบุว่าประเทศไทยวันนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ประชาชนยื่นมือมาช่วยเหลือกันเองทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชนบ่ายวันนี้คนมากมายยอมลงไปเสี่ยงบนถนนทั้งที่รู้ดีถึงอันตรายทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐและจากโรคระบาดถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆคนคงไม่เลือกวิธีนี้ประชาชนร้องขอวัคซีนการเยียวยาเพื่อรักษาชีวิตและสิทธิความเป็นมนุษย์แต่รัฐบาลกลับยัดเยียดความรุนแรงอำมหิตให้กับประชาชนขณะที่นางอังคณานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่18กรกฎาคมว่าเท่าที่ดูการถ่ายทอดสดจากหลายช่องทางเห็นว่าประชาชนหรือกลุ่มผู้ชุมนุมมีข้อเรียกร้องชัดเจนคือให้รัฐบาลรับผิดชอบกรณีบริหารงานผิดพลาดและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งผู้ชุมนุมพยายามเดินไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยไม่มีการใช้ความรุนแรงแต่กลับถูกฉีดน้ำสกัดทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่สถานที่ห่วงห้ามเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถไปแสดงออกทางสัญลักษณ์ของการต่อต้านได้สังเกตหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือที่ใดก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะให้ถอยร่นออกไปก่อนถ้าเข้ามาก็จะฉีดน้ำแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้18กรกฎาคมมีภาพการใช้วอเตอร์แคนนอนการยิงกระสุนยางแก๊สน้ำตาทั้งที่การชุมนุมดังกล่าวกลุ่มประชาชนหรือผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธจึงมองว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมไม่มีความจำเป็นต้องสลายการชุมนุมเลยนางอังคณากล่าวต่อว่าทุกครั้งที่มีเรื่องความขัดแย้งมีการต่อต้านจะต้องมีการนั่งพูดคุยหารือกันที่ผ่านมารัฐสภาพยายามแสดงบทบาทตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แต่กรรมการที่สภาตั้งขึ้นไม่มีใครเชื่อถือฝ่ายค้านก็ไม่ร่วมด้วยเช่นเดียวกับแกนนำผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องหาวิธีในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาไม่ใช่ห้ามประชาชนต่อต้านทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่ารัฐบริหารงานผิดพลาดขนาดไหนคนเสียชีวิตจำนวนมากหาที่ตรวจเชื้อโควิดก็ไม่ได้ตายในบ้านประชาชนทุกร้อนแสนสาหัสหากรัฐต้องการแก้ไขต้องการยุติความขัดแย้งต้องมาคุยกันต้องหาทางออกรัฐเองก็ต้องเสียสละบริหารประเทศไม่ได้ก็ต้องลาออกไปไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยใช้แต่กำลังและอำนาจที่มีอยู่ปราบปรามอย่างเดียวซึ่งไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนเดือดพลากโรมอนุสรณ์ด่ายับตำรวจมัวเมากับการได้ใช้อำนาจทั้งที่ครอบครัวก็โดนไม่ต่างกันนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าฝากถึงเจ้าหน้าที่อีกครั้งท่านกำลังช่วยรัฐบาลชุดนี้ให้เหยียบหัวประชาชนอยู่ต่อไปเมื่อวานนี้ก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมม็อบ18กรกฎาผมได้โพสต์ฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐคอยบังคับใช้อำนาจให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่
ว่าให้ลองคิดดูให้ดีว่าที่ท่านมาสลายการชุมนุมไล่ล่าจับคนที่ต่อต้านไปขังคุกแต่ละครั้งนั้นมันช่วยนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ทางออกหรือความล่มจมกันแน่ได้ฝากให้พวกท่านลองใช้วิจารณญาณใช้สามัญสำนึกของตัวเองดูบ้างแทนที่จะรับคำสั่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาและมองให้เห็นบ้างว่าคนที่เขาออกมาชุมนุมประท้วงนั้นเขาเพียงแค่ต้องการปกป้องสิทธิในการมีชีวิตที่ดีของพวกเขาเองและคนอื่นๆรวมถึงพวกท่านเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยให้ได้แต่สุดท้ายคำขอของผมก็ไม่ถูกนำพาในวันนี้พวกท่านก็ยังทำตัวเหมือนเดิมยังมัวเมากับการได้ใช้อำนาจผ่านรถฉีดน้ำกระสุนยางและแก๊สน้ำตาจนมองไม่เห็นหยดน้ำตาจริงๆของประชาชนที่ทนไม่ไหวแล้วจนต้องออกมาประท้วงในครั้งนี้พวกท่านรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่ากำลังช่วยให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังคงดำรงอยู่และเมื่อยังอยู่ก็จะยังคงบ่อนทำลายประเทศและกระทำย่ำยีต่อประชาชนต่อไปด้วยการบริหารจัดการที่ไร้ความรับผิดชอบเอื้อประโยชน์คนข้างบนและกดขี่คนข้างล่างปิดบังและโกหกประชาชนแม้กระทั่งในเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตพวกเขามากที่สุดจนต้องฉิบหายวายวอดไปในวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้แม้กระทั่งกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเองอย่างกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีข่าวนายตำรวจท่านหนึ่งติดโควิด-19 เสียชีวิตแม้ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มแล้วบางทีหากเขาได้วัคซีนคุณภาพดีกว่านี้เขาอาจรอดก็ได้ผมก็อยากถามถึงตำรวจที่สลายการชุมนุมในวันนี้นะว่าขณะที่ท่านกำลังปกป้องรัฐบาลชุดนี้อยู่ท่านได้คิดถึงหัวอกครอบครัวเพื่อนร่วมอาชีพของท่านที่จากไปบ้างหรือไม่อย่าคิดว่าแค่ทำตามคำสั่งแล้วเรื่องมันจะพ้นตัวพวกท่านไปเพราะทุกๆการกระทำของพวกท่านมันล้วนส่งผลสืบเนื่องให้อีกหลายแสนหลายล้านคนในประเทศนี้ต้องทนทุกข์อยู่ต่อไปหากพวกท่านยังยืนยันที่จะรับใช้รัฐบาลนี้ก็โปรดรู้ไว้ด้วยว่าพวกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเหยียบหัวประชาชนคนไทยด้วยกันเองม็อบ18กรกฎาสิ่งที่ควรหามาฉีดให้ประชาชนคือวัคซีนไม่ใช่แก๊สน้ำตาและที่พักเพื่อไทยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการใช้ความรุนแรงในการควบคุมและสลายการชุมนุมของประชาชนว่าแทนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยืนข้างอำนาจรัฐที่ล้มเหลวควรยืนข้างความถูกต้องรับฟังประชาชนแทนที่จะมีทัศนคติอันเป็นลบต่อผู้ชุมนุมควรเห็นใจและเปิดใจรับฟังในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วิกฤตหนักรอบด้านแต่ประชาชนกลับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฝ่าโควิดไปชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่ล้มเหลวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้เพราะประชาชนไม่แน่ใจว่าระหว่างโควิด-19 กับรัฐบาลที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพแต่พยายามสืบทอดอำนาจทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองไว้ให้นานที่สุดอะไรน่ากลัวกว่ากันการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนการไม่ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของการควบคุมฝูงชนตามหลักสากลนอกจากจะทำลายภาพลักษณ์ของประเทศตัวผู้ปฏิบัติงานก็มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีประชาชนมาร้องขอวัคซีนคุณภาพ mRNA กลับได้รถฉีดน้ำแรงดันสูงแก๊สน้ำตากระสุนยางลามไปถึงสื่อมวลชนที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกระสุนยางก่อนการประกาศว่าจะใช้ถ้าเหตุเพลิงไหม้ที่กิ่งแก้วมีประสิทธิภาพในการดับไฟได้สักครึ่งของการปราบปรามม็อบคงสามารถควบคุมเพลิงได้เร็วกว่านี้ถ้าวัคซีน mRNA มาเร็วกว่าตู้คอนเทนเนอร์ประชาชนคงไม่วิกฤตหนักเจ็บป่วยล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงเช่นทุกวันนี้ความสูญเสียคราบน้ำตาเสียงร้องไห้ที่ดังระงมทั้งประเทศเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ยินบ้างหรือวิกฤตโควิดผู้คนเดือดร้อนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเจ้าหน้าที่รัฐและครอบครัวก็โดนไม่ต่างกันไม่มีประโยชน์ที่จะยืนเพื่อรักษาอำนาจรัฐที่ล้มเหลวแต่ต้องยืนเพื่อความถูกต้องนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐและข่าวต่อมา
เอาแล้วประชาธิปัตย์ฟ้องเพจคนไทยยูเคใส่ร้ายจุรินทร์หากำไรขายเครื่องตรวจโควิดจี้ DES ฟันเอาจริงสักทีนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีการนำข้อมูลไปลงในโซเชียลมีเดียใช้นามใน Facebook ว่า KTUK คนไทย UK กล่าวหานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเอาเครื่องตรวจโควิดมาขายฟันกำไรคนไทยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่บิดเบือนไปจากความจริงทั้งสิ้นอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเป็นขององค์การเภสัชในการนำเข้าแอนติเจนเทสคิตและกระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งนายจุรินทร์ยังให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายครั้งว่าหนุนองค์การเภสัชเร่งขายราคาถูกและส่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ควรแจกฟรีให้ประชาชนและขณะนี้กำลังรอต้นเรื่องจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ย้ำว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นต้องควบคุมราคากระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการให้ทันทีเครื่องมือแอนติเจนเทสคิตเพิ่งมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้นำไปใช้กับตนเองได้ขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการในทางปฏิบัติจริงเพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ยังรอรับขึ้นทะเบียนจากผู้ที่ประสงค์จะนำเข้าและจะต้องอนุญาตก่อนจึงสามารถไปจำหน่ายในร้านขายยาที่มีเภสัชกรได้ราคาเบื้องต้นควรเป็นอย่างไรกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมกันในการให้ความร่วมมือหากจำเป็นต้องควบคุมราคากระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมดำเนินการให้ทันทีและนายจุรินทร์ยังย้ำว่าระหว่างนี้ควรเร่งรัดให้มีการนำเข้าให้มากที่สุดเพราะเป็นเรื่องจำเป็นประชาชนต้องสามารถตรวจโควิดได้ด้วยตนเองนายราเมศกล่าวว่านายจุรินทร์ยังย้ำต่ออีกว่าหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย2หน่วยที่ควรเร่งรัดนำเข้า 1. องค์การเภสัช 2. สปสช.หากจะเร่งนำเข้ามาเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนฟรีจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศและยังเสนอให้2หน่วยงานเร่งนำเข้ามาส่วนการอนุญาตให้ภาคเอกชนเป็นเรื่องที่อย.ต้องดำเนินการตามความเหมาะสมหรือตามทฤษฎีของอย.ว่าคุณภาพมาตรฐานได้หรือไม่จะอนุญาตหรือไม่วิธีการจะทำอย่างไรนี่คือข้อเท็จจริงการนำความเท็จไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียใส่ร้ายเป็นเรื่องที่น่าสมเพชเวทนามากเนื้อข่าวที่เอามาลงต่อท้ายจากข้อความก็เป็นคนละเรื่องเดียวกันขณะนี้กำลังรวบรวมแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลผู้ใช้ชื่อใน Facebook ว่า KTUK คนไทย UK ให้ถึงที่สุดและคนที่แชร์หรือส่งต่อก็ไม่ควรทำเพราะเป็นความผิดเช่นกันFacebook รายนี้เมื่อเข้าไปดูแล้วมีข้อความที่ล้วนแล้วแต่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นจับจ้วงก้าวล่วงสถาบันก็ถือโอกาสจัดการไปในคราวเดียวกันและเรียกร้องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการกับผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวให้จริงจังเด็ดขาดเสียทีจะปล่อยไว้เช่นนี้ก็จะเกิดความเสียหายและกระทำความผิดไม่จบสิ้นนายราเมศกล่าวทั้งนี้ข้อความที่เพจ KTUK คนไทย UK โพสต์มีรายละเอียดดังนี้จุรินทร์เอาอีกแล้วทำนาบนหลังคนปีที่แล้วทุจริตกินกับถุงมือยางปีนี้เตรียมเอาเครื่องตรวจโควิดมาขายฟันกำไรคนไทยอีกเหี้ยจริงๆมันนี่แหละเป็นคนข้อราคาเครื่องตรวจไว้ที่300ถึง400บาทในขณะที่รัฐบาลไปรับมาจากเมืองจีนตกที่เครื่องละ30เศษๆทำกำไร10เท่าหาแดกกับคนไทยง่ายๆสบายๆมัดมือชกชิวๆจากข่าวที่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยตรวจสอบราคาถามไปยังบริษัทจีนที่ขายเครื่องตรวจซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่อย.ไทยบอกจะไปซื้อนำเข้ามาปรากฏโป๊ะแตกเขาบอกมาว่าขายอยู่ที่ประมาณ32บาท74สตางค์เท่านั้นนี่แหละหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขายของเก่งพักแมลงสาบดูไว้เลยหาแดกกับคนไทยในยุควิกฤตพอกันทั้งคณะโจรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ